มาต่อกันที่ EP ที่2กันเลยนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวที่คุนหมิงต้าลี่ลี่เจียงกันไปบ้างแล้วนะคลิปนี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์ในทริปนี้เลยนุ้ยก็เลยอยากทำคลิปแยกออกมาเป็นคลิปเดียวเลยนะคะก็คือเราจะไปกันที่ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่าเจดดราก้อนสโนว์เมาน์เทนนะคะตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นะคะเรากำลังจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนยังมืดอยู่เลย 7:00 ต่อคิวขึ้นกระเช้านะคะในระหว่างที่เราขึ้นกระเช้าไปเนี่ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยนะคะก็จะเริ่มเห็นแสงจางๆให้ได้มองเห็นแบบทะเลหมอกแล้วก็ภูเขาหิมะด้วยคือเห็นแค่นี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วอ่ะเห็นแค่นี้ก็คือรู้สึกว่าแบบสวยมากแล้วอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่4,506 เมตรแต่ว่าดำน้ำทะเลนะคะพอขึ้นมาถึงนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยตอนนั้นอ่ะคือเป็นช่วงที่ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นพ้นขอบฟ้าพอดีเราก็เลยได้ทันเห็นแสงแรกของวันที่นี่เลยนะคะสวยแบบสวยมากๆสวยแบบ360องศาไปเลยไม่รู้จะโฟกัสสายตาไปตรงไหนเลยอ่ะข้างหน้านะคะก็จะเป็นแบบแสงพระอาทิตย์ขึ้นกระทบกับทะเลหมอกหนาๆกว้างๆสุดลูกหูลูกตาเลยด้านหลังเนี่ยก็เป็นแสงสีส้มที่กำลังปะทะกับยอดเขามังกรหยกสวยเหมือนในภาพแบ็คกราวด์ในคอมพิวเตอร์เลยอะทุกคนสวยจนลืมหนาวสวยจนลืมป่วยไปเลยจริงถึงแม้ว่าคนจะเยอะมากๆอ่ะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราเอนจอยมากๆกับวิวที่ได้เห็นนะมันคุ้มสุดๆเลยถ้าใครไหวนะคะก็สามารถเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆได้เลยนะคะก็จะยิ่งเห็นวิวที่แบบสวยขึ้นไปอีกแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะคะอาจจะต้องเดินช้าๆหน่อยเพราะว่าข้างบนเนี่ยอากาศเบาบางมากถ้าไม่ประเมินตัวเองให้ดีนะคะก็อาจจะเป็นลมหน้ามืดได้ซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะคะเพราะว่าบันไดเนี่ยมีความสูงชันแล้วคนก็เยอะนะคะอาจจะเวียนหัวได้ง่ายๆเลยตอนนี้เราเดินบันไดขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็คนก็ยังเยอะอยู่เลยแล้วก็สวยมากดีมากอ่ะข้างหลังวิวทะเลมาก看了远岛就是窝的那个地方。对，它那网水嘛。นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินทางไปเที่ยวชมเทือกเขาแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะโดยช่วงที่นุ้ยมาในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงปลายธันวานะคะก็คือเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีเลยตอนนี้เรากำลังลงแล้วนะคะสวยมากข้างบนแบบวิวอลังการแล้ววันนี้ก็คือโชคดีที่เราขึ้นมาปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นพอดีแล้วก็มีทะเลหมอกแล้วก็เห็นแสงสีส้มแบบบนยอดเขาอะเรื่องการแต่งตัวนะคะตอนที่อยู่ข้างบนนะอากาศติดลบแต่ไม่รู้สึกหนาวเลยก็คือแบบข้างในอุ่นมากข้างในก็คือมีประมาณ 3-4 ชั้นข้างนอกอีกชั้นหนึ่งผ้าพันคอนะคะกางเกง3ชั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมานะทุกคนพกอันนี้มาด้วยนี่ซื้อถุงอุ่นนะคะมากางมันจะอุ่นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี้ยมันความสูงที่ประมาณ 4,506 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อนนะสามารถกินยาไดอะมอกมาก่อนได้นะคะตอนที่จะขึ้นที่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งนี่เลยกระป๋องออกซิเจนนะคะใช่ไหมดีไหมคะเริ่มแบบพูดหน่อยแล้วนี่อันนี้ใกล้หมดสดชื่นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เตรียมมาเนี่ยข้างล่างเขาก็จะมีขายแต่ว่าต้องเช็คว่าเป็นของปลอมด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าบางอย่างที่เขาขายถ้าเกิดมันถูกเกินไปมันจะเป็นของปลอมนะคะอุ้ยต้นสมสวยWhenever you're down, whenever you're caught up in the music or you're falling through the ground. พอลงมาถึงข้างล่างนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะจบแค่นั้นนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีวิวอีกหลายจุดเลยนะคะให้เราได้แวะชมกันได้
็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขามาแวะท้ายเหรอน้ำคือแบบเป็นสีฟ้าเขียวมากค่ะและเห็นแดดแรงๆอย่างเงี้ยเวลาพูดอ่ะควันจะออกปากเลยอ่ะอากาศหนาวแต่ว่าจริงแดดแรงมากที่นี่นะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบรถกอล์ฟที่คอยรับเราในแต่ละจุดแต่ละจุดลงไปจนถึงด้านล่างเลยพอลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะเราก็พักผ่อนทานข้าวตามอัธยาศัยนะคะเพื่อรอชมโชว์ในตอนบ่ายนั่นเองตอนนี้กำลังรอดูโชว์นะคะที่เห็นคุ้มมิดขนาดนี้ไม่แน่นะบนนี้ด้วยความที่มันสูงก็คือแดดแรงมากคนเยอะด้วยก็โชว์นี้นะคะเป็นโชว์แบบสุดอลังการงานสร้างโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างจางอี้โหมนะคะคือเป็นโชว์ที่อลังการแบบที่ชีวิตนี้คือควรได้ดูสักครั้งอ่ะเขาใช้นักแสดงหลายร้อยคนในการแสดงครั้งนี้เลยนะคะแถมยังมีแบ็คกราวด์แบบเป็นวิวภูเขาหิมะแบบจึ้งๆอีกด้วยอ่ะสำหรับไฮไลท์ในทริปนี้นะคะหนุ่ยก็ขอปิดท้ายไปด้วยโชว์สุดอลังการนี้เลยแล้วกันนะคะสวยงามประทับใจสุดๆไปเลยสำหรับทริปหน้านะคะจะไปเที่ยวไหนกันอีกนะคะฝากติดตามช่องมินินุ้ยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย